สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในคอนเครือเรดเดอร์3กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณอะไรนี่มูโตอุนะมูโตมุโตมุโตนะฮะมุโตเรียกว่ามุโตแล้วกันนะจากแคลน ADT นะเล่นเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีส้มนะฮะอยู่ที่ฝั่งล่างนี้นะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะฮะพันธมิตรสีฟ้านะฮะภายใต้ชื่อ A0 อะไรสักอย่างนะ PWNZ นี่ต้องอ่านยังไงฮะพรหรือฮะหรือว่า power หรืออะไรสักอย่างอ่ะช่างมันครับอ่ะเขาอยู่ฝั่งบนนะฮะใน map snow plow นะฮะเป็นแมชพันธมิตรเจอกับจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยนะครับผมซึ่งผมก็จะเรียกว่าญี่ปุ่นสั้นๆนะฮะเหมือนเดิมนะครับอ่ะและตรงนี้ก็มีการส่งโดโจคอออกไปตามสูตรนะฮะแล้วอย่างไรครับทีนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมาขัดขวางนะมีหมาอยู่ตัวนึงนะไม่แน่ใจว่าหมามองเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าตรงนี้ถ้าหากว่าไม่มีหมามาสกัดงี้ฝั่งสีส้มน่าจะขยายฐานไม่ขยายนะฮะไม่ใช่ขยายฐานจะยึดบ่อน้ำมันได้นะพูดผิดแต่ที่แน่บ่อเนี้ยโดนยึดแน่นอนนะเนี่ยมากลางโรงทหารข้างๆกันเลยนะแล้วโมเดลมันก็เสียบเข้าไปข้างในหรือเปล่าวะน่าจะเสียบอยู่แหละนะโอเคช่างมันประมาณนี้อะเอนจิเนียร์กำลังจะออกมานะฮะในเร็วๆนี้นะครับผมตรงนี้มาเช่นกันนะฮะแต่ว่ามาช้าไปหน่อยนะฝั่งสีฟ้าเขาส่งเอนจิเนียร์มาแล้วนะฮะสีส้มสร้างออกมานี่โดนหมาสวบนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับผมมานะครับส่งเข้าไปเลยครับเอ้ยเอนจิเนียร์เยอะแล้วครับเนี่ยยึดโรงทหารอื้อหือแสบมากนะฮะเป็นการบังคับให้ฝั่งสีส้มต้องขายทิ้งนะฮะเป็นอะไรที่สวยงามนะฮะประมาณนี้นะฮะอ่ะฝั่งสีฟ้านะครับยังหลังจากทุยหลังจากที่ยึดบ่อน้ำมันได้แล้วเขาทำอะไรต่อครับย้าย MCV ลงมาตรงนี้นะสร้างโรงไฟฟ้าไว้กลางน้ำขี่ MCV ตรงนี้ขายโรงทหารทิ้งทำไมมีเอนจิเนียร์อีกคนหนึ่งส่งไปไหนฮะเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะมายึดบ่อนี้อีกโอ้โหถ้ายึดได้นี่ก็ถือว่าดีเลยนะฮะตรงนี้ฝั่งสีส้มส่งทหารมายืนคุมสะพานไว้3คนนะฮะตรงนี้โรงทหารโรงรถยังไม่มานะครับเมคคาเบนเงินหมดนะฮะจังหวะนี้โอเคมาแล้วครับจะไปกลางตรงไหนเอ่ยจุดนี้เลยนะฮะโอเควางไว้ด้านหลังโรงเก็บแร่เลยนะฮะจะได้ไม่ต้องวางกระแพงให้มันยากนะครับตรงนี้ว่าไงครับทหารเข้ามาเคลียร์บ้านได้นะโอเคฝั่งสีฟ้าโรงเก็บแร่มาขยายไว้ตรงนี้แล้วก็เปิดเป็นสนามบินนะฮะอย่างดุเดือดนะครับผมตอนนี้กำลังสร้างอยู่ไม่ทราบทุยไม่ทราบว่าสร้างอะไรนะฮะระดับลินพันกันอีกแล้วขออภัยนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีฟ้าวิ่งเข้ามายิงไม่ยิงนะว่าไงครับเปิดโลอุ้ยตรงนี้มีวิ่งออกมาสับด้วยนะยังไงครับอุ้ยบั๊กเอ้ายังไงเนี่ยงงเลยนะเรียบร้อยครับผมลักษณะนี้อาจเป็นฝั่งสีฟ้าที่ได้ยึดแทนนะฮะที่เขายึดได้แทนนะฮะพูดผิดพูดถูกแล้วครับจังหวะนี้ส่งอพอลโลบินออกไปสเกาก่อนนะไม่เจออะไรเลยนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีส้มก็ทำการคุมพื้นที่นะตรงนี้ยังไงครับสีฟ้าก็เช่นกันนะตรงนี้เอ้าปะทะกันกับเทงูนะฮะโอเครอดออกไปได้นะฮะเลือดเหลืองนะครับยังไม่ถึงขั้นแดงนะกลับบ้านมาซ่อมแซมนะโอเคตรงนี้เทงูสีลำแล้วยังไงครับโรงรถจะทำอะไรต่อไม่ขึ้นเทียร์2ได้ไหมยังแต่ว่าเล่นสู้กับพันธมิตรเนี่ยจริงๆแล้วนี่ควรที่จะปั๊มเทงูออกมาสู้ก่อนนะอย่างที่ผมพูดไว้บ่อยๆนะเพราะว่าฝั่งพันธมิตรนี่เน้นไปที่สนามบินในช่วงต้นเกมนะตรงนี้ยังไงเนี่ยอพอลโลเข้ามา2ลำ3ลำไม่เจออะไรเลยนะเทงูบินมาขอบแมปนะฮะหลบหนีให้พ้นสายตาของอพอลโลนะตรงนี้โรงเก็บแร่ทำอะไรครับโอ้โหจะลงมาขยายตรงนี้เลยฮะมันอยู่ไกลบ้านนะครับผมไกลฐานนะกันยากนะมันป้องกันยากนะครับก็ต้องรับความเสี่ยงกันนะสำหรับใครที่ต้องการที่จะทำแบบนี้นะตรงนี้ยังไงครับโดนทิ้งบอมใส่นะ3ลูกเน้นๆแต่ไม่พังนะแล้วก็เกิดปรากฏการไฟไหม้อยู่บนน้ำมีมาอีกนะครับโดนไปอีก3ลูกก็ยังไม่พังนะแต่ผมว่ามาอีกพังแน่นอนครับจังหวะนี้กลางได้ทันไหมทันไหมทันนะครับผมแต่ก็บึ้มอยู่ดีไม่รอดนะฮะกลายเป็นเศษซากที่จมลงสู่ก้นทะเลนะโอ้โหแล้วตานี้นี่
กระจายตัวกันทั่วแมปเลยนะมีเทียงงูอยู่บนนี้ตรงนี้2ตัวตรงนี้อีกตัวนึงนะฮะอพอลโลบินตามเลยนะครับเทียงงูเนี่ยถ้าแปลงร่างขึ้นฟ้าเมื่อไหร่นี่โดนอพอลโลยิงร่วงแน่นอนตั้ง3ลำนะฮะและโดยปกติแล้วเนี่ยเทียงงูไม่สามารถที่จะ1-1กับอพอลโลได้นะครับอพอลโลนี่ดาเมจมันเยอะกว่านะเลือดมันก็เยอะกว่าด้วยนะแต่ว่าตัวเทียงงูนี่เลือดมันน้อยนะตรงนี้อะไรนะนั่นไงแปลงร่างปุ๊บกำลังอธิบายอยู่เลยนะพูดเสร็จปั๊บนี่เจอเลยนะนี่บอกแล้วครับว่าอย่าเพิ่งแปลงร่างบินขึ้นฟ้าเป็นยังไงแล้วครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราเก็บแรกก็ชิวๆนะฮะฝั่งสีฟ้ายังไงครับอุ้ยสนามบิน2ที่เลยนะครับตรงนี้ป้อมปืนโอเคสนามบิน2ที่อย่างนี้เดือดดานมากเลยนะอาวุธต่อต้านอากาศยานนี่ต้องมาแบบเยอะๆเลยนะฮะตรงนี้นะครับอ้าวขึ้นเทียร์2นะฮะ VX มาแล้วนะครับมาทิ้งระเบิดใส่โรงเก็บแร่แต่ไม่พังนะโอ้โหโรงรถมาแล้วด้วยนะครับฝั่งสีฟ้านะฮะอย่างเดือดเลยนะอย่างเดือดแล้วเขาจะสร้างอะไรออกมาเอ่ยตอนนี้ฝั่งสีฟ้ายังอยู่เทียร์1อยู่นะต้องรีบไทยนี่ไงสร้างมาสกัดทหารก่อนนะชักดาบออกมาวิ่งหนีอย่างรวดเร็วนะฮะเข้าบ้านนะเรียบร้อยโอเคยิงเลยครับเอ้าไม่ยิงนะอันนี้บั๊กนะบั๊กแอนิเมชันโอเคทิ้งระเบิดใส่โรงเก็บแร่สุดท้ายก็บึ้มไปนะแล้วตอนนี้ฝั่งสีส้มมาแล้วนะสึนามิ3คันนะฮะ VX 3ตัวบนฟ้ามี Final Squadron ด้วยนะครับเป็นหุ่นพลีชีพซึ่งส่งจะส่งไปตรงไหนครับอ๋อโรงทหารนะบริเวณนี้โอเคแต่ผมว่ามันจำนวนเท่านี้มันไม่น่าจะพอนะลงมาแล้วครับไม่พังนะแต่ว่าเลือดแดงนะครับเสียหายอย่างหนักเลยนะต้องส่งเข้าไปนะครับแล้วก็ตูมนะฮะในที่สุดเรียบร้อยเข้ามาแล้ว AFV ออกมาโอ้โหออกมาให้มันพังเล่นนะฮะ AFV มันเหยียบทหารราบไม่ได้นะครับผมเหมือนดิบไทยนะตรงนี้ยังไงครับแข็งไป2เรียบร้อยครับสิเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะฮะประมาณนั้นโอ้ลืมพันกันอ่ะริบไทยบึ้มไปนะผมว่าต่อไปต้องโรงรถก่อนนะครับเนี่ย priority เลยนะฮะสำคัญนะอินดิเคเตอร์มาแล้วทิ้งระเบิดใส่บึ้มนะฮะสึนามิแตกไป1คันนะแล้วก็ตูมนะครับตามมาเรียบร้อยครับโอ้แล้วฝั่งสีฟ้านี่มีอะไรกันบ้างมั้ยเนี่ยนอกจากเครื่องบินไม่มีนะโปรดักชันมีแค่สนามบินแล้วครับจังหวะนี้ตรงนี้ไม่มีโอเคคอมมานด์ฮับช่างมันสร้างโรงทหารขึ้นมาใหม่นะมันเดี๋ยวมันก็พังฮะเดี๋ยวมันก็พังแต่ว่าป้อมปืนนี่แตกก่อนแน่นอนฮะสร้างมาออกมานี่ไงเอามาทำสตาร์ทแน่นอนครับผมเห่าไปเลยนะฝั่งสีส้มต้องเหยียบแล้วครับต้องเหยียบแล้วครับนี่อย่างนี้นะโอ้แทงบัสเตอร์แตก2เลยฮะแล้วสึนามินี่ก็แตกเพราะว่าโดนวินดิเคเตอร์ทิ้งบอมใส่นะฮะโอ้ฝั่งสีฟ้าป้องกันบ้านได้ดีนะฮะสุดยอดเลยนะครับผมนึกว่าจะ GG ไปแล้วนะแต่ยังนะครับยังอย่างที่ผมบอกนะถ้าคุณจะเล่นกับฝั่งพันธมิตรที่เน้นไปที่ทัพอากาศเนี่ยคุณต้องมีอาวุธต่อต้านอากาศยานเยอะๆนะอย่างเช่นเทงูฝูงใหญ่ๆไงหรือไม่ก็ VX ก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เทงูเขามีอยู่แค่3ตัวไงปัญหานะตัวที่4ออกมาแล้วเพิ่งจะมาด้วยนะแล้วสไตล์การเล่นเรเลอร์3ของผู้เล่นเนี่ยก็จะสร้างโปรดักชันแค่หลังเดียวนะนั่นแหละฮะแล้วตรงนี้ฝั่งสีฟ้าก็อ้อมานะครับเอ้ยมาเจอโรงเก็บแร่ไม่ครับวินดิเคเตอร์3ลำเน้นๆนะฮะระเบิดทั้งหมด9ลูกนะครับไม่แตกนะฮะส่วนตรงนี้ไว้ครับอพอลโลบินตรวจตรานะฮะเจอ MCV นะครับเนี่ยโอ้โหมาทำอะไรไกลขนาดนี้ครับมาขยายฐานนั่นแหละไม่น่าถามนะเอามาแล้วครับหุ่นโดรนพลีชีพนะครับ Final Squadron นะใช่ไหมมันยังเป็น Final Squadron ใช่ไหมฝั่งสีส้มไหนเขาดูกดดูสินี่ไง Final Squadron Final Squadron X แล้วก็ Final Squadron Omega ตรงนี้เข้ามาแล้วลำแสงแช่แข็งยิงลงมาไม่โดนใครเลยนะส่วนตรงนี้สึนามิพยายามทำพีชีพนะครับเข้าประชิดนะฮะถึงงูก็ดรอปลงมานะครับผมสไนไปที่ตัวสนามบินเน้นๆเลยนะฮะแล้วก็ตูมนะครับเรียบร้อยฮะมาแบบอลังการเลยนะฮะจังหวะนี้สึนามิกำลังจะแตกไม่แตกนะครับหนีได้โอ้โหลงเก็บได้ต้องขายทิ้งเลยนะโอ้โหแล้วฝั่งสีฟ้าเหลืออะไรครับเนี่ยเหลือสนามบินที่1กับโรงทหารณจุดนี้นะฮะ เข้าได้ไหมยังเข้าไม่ได้นะตรงนี้มัลติกันเนอร์เทอร์เรตโผล่ขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้ยังไงบึ้มไปอีกแล้วฝั่งสีส้มโอ้โหรถเก็บแร่นี่น่าจะเป็นรถเก็บแร่ที่เคยเก็บจากเมืองนี้มาก่อนนะฮะแล้วโรงเก็บแร่มันก็ถูกทำลายไป
วินดิเคเตอร์บินใหม่นะครับร่วง2เลยฮะตรงนี้อพอลโลปะทะกับเทงุไม่ไหวนะฮะอพอลโลจำนวนน้อยเกินไปนะครับผมโอ้โหถ้ามีเยอะกว่านี้เนี่ยพอสู้ไหวอยู่นะแต่ว่าฝั่งสีฟ้าน่าจะสร้างไม่ได้เพราะว่ามีสนามบินแค่ที่เดียวนะรองรับเครื่องบินได้แค่3ลำนะต้องเลือกสร้างเอานะตรงนี้แอบมาขยายฐานอย่างไกลเลยนะตรงนี้ฝั่งสีส้มในที่สุดก็ได้สร้างสักทีนะสร้างได้สักทีนั่นแหละตรงนี้ไว้ครับสีฟ้าบุกโจมตีเลยนะครับด้วยทหารแจ๊บจำนวนหนึ่งตรงนี้เทงุดรอปลงมาไล่เคลียร์เลยนะตายหมดนะฮะเหลือ1คนตรงนี้นะฮะจะมาเติมนะครับแต่ไม่ได้นะครับเพื่อนตายไปแล้วนะโอเคจบนะครับกองทัพนี้แล้วฝั่งสีส้มนี้ก็ต้องกลับมาสร้างกองทัพใหม่สิฮะนี่ไงออกมาแล้วตรงนี้ VX อีก1ตัวผมว่าสึนามินี่ยังไงก็จำเป็นต้องสร้างอ่ะโอเคโรงเก็บแร่ตรงนี้ยังดีอยู่นะไหนเขาดูทัพฝั่งสีฟ้าสิโรงเครื่องบินมีอยู่4โรงมีสนามบินที่เดียวนะมีโรงจอด4โรงแล้วเขาสร้างอะไรเพิ่มไหมเนี่ยเทียร์2ป่ะขึ้นเทียร์2ไหมยังนะโอเคกดสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างมานะวางไว้ไหนไม่เห็นโอ้อยู่นี่ไงโรงรถนะฮะ Armor Facility นะครับโรงประกอบยานเกราะนะเออผมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นไฟสีเขียวนะเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้นะสีเขียวสีฟ้าสีเขียวดินี่แหละกาเดียนมาแล้วนะเปิดเทคเทียร์2ได้เทียร์2จากอะไรเดี๋ยวนะตรงนี้มีคอมมานด์ฮับเหรอครับอ๋อนี่ไงคอมมานด์ฮับเทียร์2นี่ไงแต่ว่า MCV มันเป็นเทียร์1นะก็ชิวๆเลยนะโอ้โหกองทัพฝั่งสีส้มเยอะมากนะฮะแต่ว่าเป็นกองทัพที่เน้นไปที่ฐานราบนะเอาจริงๆฝั่งสีฟ้าเนี่ยถ้าหากว่ายิงลำแสงแช่แข็งลงมาเนี่ยอาจจะแข็งเกือบทั้งฝูงได้เลยนะแต่ว่าลำแสงฝั่งสีฟ้าน่าจะเป็นแค่เทียร์1มั้งโอ้เทียร์2นะไคลโอบรัสนะโอเคประมาณนี้ยังไงครับปะทะกันแล้วนะอย่างดูเดือดเลยครับนำมาโดยกองทัพทหารกล้าแห่งองค์จักรพรรดินะครับบึ้มไปแล้วนะฮะกาเดียนโอ้ฝั่งสีส้มหลังจากที่สีฟ้าปล่อยให้สั่งสมกำลังอยู่นานนะเข้ามาปะทะกันนี้กาเดียนก็บึ้มไปอีกนะสึนามิคันนี้เปิดเกราะนะฮะเพื่อรีเจนเลือดนะครับผมตรงนี้ยังไงเอ่ยกาเดียนเข้ามาอีก1คันไม่น่ารอดนะฮะแต่ว่าสึนามิมันยิงไม่ได้นะครับมันติดเกราะอยู่นะฮะต้องรอให้หมดเวลาก่อนนะฮะตรงนี้อ้าวมีมาเติมนะครับเทงุโอ้โหเติมฝูงใหญ่มากเลยนะแล้วฝั่งสีฟ้ามีอะไรครับสีฟ้าเนี่ยจะต้องพึ่งพาป้อมปืนเยอะหน่อยนะฮะจังหวะนี้ตรงนี้โรงเก็บแร่ยังอยู่นะไม่บึ้มนะครับ VX แปลงร่างบินขึ้นฟ้าเลยนะครับช่วยยิงนะแต่ยังไงมันก็ต้องมีตัวที่อยู่บนพื้นนะเพื่อที่จะสกัดพวกเครื่องบินของฝั่งสีฟ้านะ นั่นแหละครับประมาณนี้แล้วก็บึ้มแตกไปนะตรงนี้กาเดียนออกมาอีกขั้นนึงแล้วก็ตูมไปนะนี่วินดิเคเตอร์บินมาทิ้งระเบิดไม่รอดนะรอดไหมรอดอยู่นะแต่ว่าตอนนี้โรงรถไปแล้วนะโอ้โหฝั่งสีฟ้าต้องงานหนักแล้วฮะอาจจะไม่ไหวนะเนี่ยดูทรงแล้วแล้วตรงนี้เทงุคุมน่านฟ้าโอ้โหยังไงครับอพอลโลขึ้นบินไม่รอดอยู่แล้วนะหันไปหันมาไม่ได้ยิงสักทีนะครับตูมเรียบร้อยนะหล่นลงใส่สนามบินด้วยนะตรงนี้ฝั่งสีฟ้าต้องใช้ท่าไม่ตายพับ MCV มาเหยียบนะครับผมแตก1แตก2เรียบร้อยนะแต่ว่าสึนามิเนี่ยเวลามันระเบิดเนี่ยมันทำสเปซดาเมจเข้า MCV ได้ด้วยนะนี่ไงเลือดแดงนะครับเคลื่อนที่ช้าแล้วนะฮะจังหวะนี้เน้นๆเลยยังไงนะครับสึนามิวิ่งหนีตายขึ้นมาฝั่งนี้นะ MCV เรียบร้อยครับถึงคาดนะฮะไม่รอดนะต่อไปสนามบินไม่ใช่อะไรนะโรงทหารนะครับผมตรงนี้มีมาเติมอีกนะฝั่งสีส้มโอ้โหย้าย MCV มาด้วย GG ครับสีฟ้าโปรดักชันคุณก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่สนามบินด้วยนะมันไม่น่าไหวนะฮะจังหวะนี้ตรงนี้ยังไงครับคอมมานด์ครับยิงทิ้งเลยนะจะได้ปิดเทคเทียร์2ไปนะจะได้เหลือแค่เทียร์1นะแล้วก็บึ้มไปแล้วนะเรียบร้อยโอเคเข้าประชิดสนามบินได้นะส่วนตรงนี้ยังไงเนี่ยไครโอคอปเตอร์ทำได้แค่แช่แข็งนะตรงนี้สนามบินบึ้มนะเครื่องบินก็ไม่มีโรงจอดให้นะครับจังหวะนี้แล้วยังไงครับสึนามิไล่ยิงลงน้ำเลยนะเหลือป้อมปืนตรงนี้อยู่ไฟไม่พอด้วยนะบึ้มนะฮะสุดท้ายเขาก็ได้กดยอมแพ้ไปนะฮะทำให้ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณเขาชื่ออะไรนะฝั่งสีส้มคุณมุโตะนะฮะฝั่งสีส้มนะฮะผู้เล่นญี่ปุ่นของเรานะครับผมสิ่งก่อสร้างก็ประมาณนี้ทรัพยากรอู้สีส้มนำเลยนะเอ้ามาไขว้กันช่วงท้ายเกมนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งสีฟ้าก็แพ้อยู่ดีนะ
โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ